นี่คือมดกำมะหยี่แต่มันไม่ใช่มดจริงๆหรอกนะมันคือตัวต่อและมันก็ไม่ได้มีขนเป็นกำมะหยี่ด้วยใช่แล้วไม่แปลกเลยถ้าคุณจะสับสนเหมือนคนส่วนใหญ่เพราะพวกมันตัวเมียไม่มีปีกและบินไม่ได้ก็นะการตั้งชื่อว่ามดก็ไม่ได้ช่วยอะไรยังไงก็ตามการไม่มีปีกนั้นหมายความว่าพวกมันต้องคลานตามพื้นเหมือนมดพวกมันไม่ได้สร้างรังเหมือนต่อทั่วไปแต่มันจะยึดรังของผึ้งแมลงวันและแมลงอื่นๆแทนโอ้ตัวเล็กก้าวร้าวนะเนี่ยมันง่ายที่จะยึดบ้านของใครสักคนเมื่อคุณมีเหล็กในที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาตัวต่อทั้งหมดและระบบโครงกระดูกภายนอกหรือกระดูกที่อยู่ข้างนอกของมันเป็นเหมือนกรอดจริงๆเลยล่ะสิ่งที่พูดมาทั้งสองอย่างนี้ทำให้เจ้ามดนี่แทบจะไม่ต้องต่อกรอนกับนักล่าเลยถ้าคุณเคยโดนมันต่อยอย่างแรกนั้นอุ้ยเจ็บจังเจ็บเป็นชั่วโมงเลยอย่างที่สองคุณก็จะรู้ว่ามันคือตัวเมียเพราะตัวผู้ต่อยไม่ได้รู้แล้วค่อยสบายใจหน่อยเนาะดังนั้นถ้าคุณกับเจ้าแมลงสุดแปลกตัวจิ๋วนี้ต้องเจอกันแค่ทักทายมันแล้วถอยออกมาช้าๆอย่าลืมใส่รองเท้าเอาไว้ตลอดล่ะเพราะเจ้าแมลงนี้บินไม่ได้จึงทำให้การต่อยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากใครบางคนเผลอเหยียบพวกมันและถ้าคุณเห็นเจ้านี่คุณก็อยากไปเหยียบมันเหมือนกันล่ะถ้าคุณหลบได้เร็วพอน่ะนะเพราะเจ้านี่มันเร็วมากเลยถึงแม้ตะขาบบ้านจะดูเหมือนปีศาจจากหนังสยองขวัญมันก็อยู่ข้างๆคุณนะแต่มันกินแมลงรบกวนที่อยู่ในบ้านของคุณเป็นอาหารทั้งแมลงวันมอสแมลงสาบปลวกและแมงมุมทั้งหมดนี่อยู่ในจานอาหารเย็นของตะขาบล่ะอ๋อใช่การกัดของมันมีพิษนะแต่พิษของมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นอกจากนี้ปากเล็กๆของมันแทบจะกัดทะลุผิวหนังของมนุษย์ไม่ได้ส่วนสัตว์เลี้ยงของคุณก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันถ้าคุณเห็นมันปล่อยให้มันทำงานของมันที่จะทำให้บ้านของคุณสะอาดปราศจากแมลงเถอะตอนนี้ถ้าคุณเคยเจอตะขาบยักษ์ที่เป็นญาติของมันให้วิ่งหนีไปเลยสิ่งมีชีวิตที่ดูพิสดารนี้อาจจะมีความยาวเท่าปลายแขนของคุณเลยล่ะและความกลัวของคุณเกิดขึ้นเมื่อได้เห็นมันเพราะไม่เพียงแค่มันจะกินแมลงตัวเล็กเท่านั้นแต่ยังกินแมงป่องแมงมุมทารันทูล่ากิ้งก่าหนูบ้านและหนูท่อแถมยังมีกรณีที่ทราบกันดีว่าพวกมันกินนกค้างคาวและงูด้วยพิษของตะขาบยักษ์นั้นรุนแรงมากมันสามารถหยุดเหยื่อได้อย่างง่ายดายถึงสำหรับมนุษย์แล้วส่วนมากจะมีชีวิตรอดแต่การโดนพิษแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่สนุกสนานหรอกดูอย่างเดียวห้ามจับนะปีกของแตนยักษ์ญี่ปุ่นนั้นมีความกว้างมากและบางครั้งพวกมันก็ถูกเรียกว่าสเปโรบีแถมเหล็กในของพวกมันก็ยาวพอที่จะเจาะชุดกันพึ่งได้เลยล่ะดังนั้นอย่าคิดว่ามันจะช่วยคุณได้แล้วกันนอกจากนี้พวกมันไม่เคยอยู่เพียงแค่ตัวเดียวเมื่อแตนตัวนึงรับรู้ได้ถึงอันตรายมันจะพ่นพิษใส่ศัตรูของมันโดยกลิ่นพิษที่มันพ่นออกมานั้นจะดึงดูดเพื่อนๆของมันและเพียงไม่กี่วินาทีคุณก็จะเห็นว่าตัวคุณได้เผชิญหน้ากับฝูงแมลงเสียงหึ่งมากมายเลยล่ะการวิ่งอาจช่วยคุณได้แต่คุณต้องพร้อมสำหรับการวิ่งระยะยาวนะเพราะแตนยักษ์ญี่ปุ่นสามารถบินได้ไกลถึง80กิโลเมตรต่อวันซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของมาราธอนเลยล่ะนอนผีเสื้อกลางคืนดูสิมันเป็นสัตว์ที่น่ารักจนอยากจะเอื้อมมือไปจับเลยล่ะเหมือนลูกแมวตัวน้อยเลยเนาะแต่ผิดแล้วอย่าเอามือไปจับเชียวล่ะอันที่จริงขนที่เป็นพิษของมันนั้นคือหนามพิษล่ะเมื่อมีบางสิ่งสัมผัสกับมันเช่นมือของคุณขนของมันจะฝังอยู่ใต้ผิวหนังพิษของมันจะทำให้ระคายเคืองความรู้สึกแสบร้อนอย่างรุนแรงที่จะตามมาก็สามารถอยู่ได้เป็นชั่วโมงแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลไม่ต้องการอยู่ใกล้คุณเหมือนที่คุณไม่อยากอยู่ใกล้มันนั่นแหละและแมงมุมเหล่านี้ส่วนมากจะอยู่เฉยๆโดยซ่อนตัวจากสายตาและการรบกวนในห้องใต้หลังคาห้องใต้ดินและพื้นที่ที่มืดและเงียบถ้าคุณเผลอไปรบกวนมันมันจะรีบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไปยั่วยุมันละก็คุณจะต้องเสียใจแน่ๆพิษของมันนั้นรุนแรงมากถึงขนาดร้ายแรงกว่าพิษของงูหางกระดิ่งซะอีกเมื่อพิษเข้าไปในร่างกายมันจะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อขโมยออกซิเจนที่พวกมันจะต้องใช้ซึ่งผลกระทบนี้สามารถแย่ลงและคงอยู่ได้นานหลายเดือนเลยล่ะแต่แมงมุมสันโดษสีน้ำตาลสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาหารได้นานถึง10เดือนดังนั้นเพื่อนตัวนี้จึงไม่มีท่าทีที่จะเข้าไปในห้องครัวหรือห้องนอนเพื่อหาอาหารสักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสงบแล้วใช่ไหมล่ะ มดเกี่ยวข้าวคือหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกและเหมือนกับแตนยักษ์พิษร้ายแรงของมันทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายให้ตัวอื่นๆมาช่วยเหลือพวกของมันในกรณีนี้คุณต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะแค่การกัดหลายสิบทีก็เพียงพอที่จะทำให้พิษฆ่าชีวิตหนูตัวใหญ่ได้และนี่ก็ไม่ใช่เหล็กในของผึ้งที่จะต่อยได้เพียงครั้งเดียวเพราะเจ้ามดเหล่านี้สามารถฉีดพิษได้หลายครั้งเลยล่ะ
ทีนี้ลองคิดภาพตามนะคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงอันแสนอบอุ่นตอนกลางคืนแต่จู่ๆกลางดึกคุณก็ได้เจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันคลานข้ามผ้าห่มมาบนใบหน้าไปที่ปากของคุณและมันจุ๊บคุณและที่ผมบอกว่าจุ๊บผมหมายถึงกัดนะโดยปกติแล้วมวลเพชฌฆาตจะซ่อนตัวในตอนกลางวันและออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนและอาหารของพวกมันคือเลือดพวกมันมีนิสัยที่น่ารังเกียจคือกัดผู้คนที่หน้าและคอทำให้มันได้ชื่อเล่นว่าแมลงแวมไพร์แต่จริงๆแล้วผมว่าเราควรเริ่มด้วยชื่อเล่นของมันนะแต่ก็นะ แมลงวันซิสซี่อาศัยอยู่ในแอฟริกาและมีหน้าตาเหมือนกับแมลงวันธรรมดาแต่หากคุณได้เจอมันวิ่งให้เต็มที่เลยล่ะปกติแล้วการกัดของมันถ้าไม่ได้รับการรักษาทันทีคุณจะมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นและสิ่งนี้ก็ทำให้โลกหวาดกลัวมามากกว่า30ล้านปีแล้วตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยแต่เมื่อย้อนกลับไปสัตว์ทั้งหมดในโลกนั้นดูจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เพราะว่าอากาศร้อนชื้นของทั่วทั้งโลกนั้นช่วยให้ซิสซี่รู้สึกสบายและเพิ่มจำนวนได้ดีขึ้นไปต่อกันที่เอเชียใต้ที่ที่คุณจะได้เจอแมงป่องอินเดียแดงขนาดของมันเท่านิ้วของคุณแต่มันกลับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพวกมันส่วนใหญ่วุ่นอยู่กับธุระของตัวเองนั่นคือการกินแมลงหรือจิ้งจกตัวเล็กแต่พวกมันมีนิสัยในการอยู่ใกล้กับที่ที่มนุษย์อยู่อาศัยโดยเฉพาะแถบชนบทและที่นั่นก็มักจะเป็นจุดเกิดเหตุอยู่เสมอและหลังจากที่พวกมันหาอาหารและทำอะไรแบบแมงป่องมาทั้งวันเจ้านี่ชอบคลานไปบนเตียงนอนของใครบางคนตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตรู่หรือบางทีพวกมันแค่ร่วงลงมาจากเพดานใส่คุณขณะที่นอนหลับสนิทอยู่แค่คิดก็เหมือนฝันร้ายแล้วตอนนี้มาดูแมงมุมแม่ไม้ดำที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาแมงมุมทั้งหมดกันห้ามพลาดเลยล่ะนาฬิกาทรายสีแดงที่อยู่ตรงท้องของเธอนั้นเป็นเอกลักษณ์นี่คือแมงมุมที่ตัวเล็กมากขนาดของมันพอๆกับเล็บของคุณเจ๋งสุดๆเลยล่ะมันมีพิษแรงมากแล้วมันจะตรงเข้าไปตามระบบประสาทของคุณซึ่งมันรุนแรงพอที่จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณเป็นตะคริวและเกิดการกระตุกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข่าวดีสำหรับมนุษย์ที่ตัวใหญ่กว่าแล้วส่วนใหญ่จะมีชีวิตรอดล่ะใยของแมงมุมแม่ไม้ดำแข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันสามารถจับกิ้งก่าหรือคางคกได้อย่างง่ายดายและใช่มันโด่งดังเพราะมีแนวโน้มที่จะขมือบคู่ของเธอไงล่ะสำหรับฉายาแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนั้นตกเป็นของแมงมุมพิษแห่งซิดนีย์อยากปรบมือหน่อยไหมพอแล้วชื่อของมันมาจากรูปร่างที่ใหญ่ของมันสร้างมันดูเหมือนกับคุณมองดูทอร์นาโดจากด้านบนมันทั้งตัวใหญ่อันตรายและรวดเร็วแมงมุมที่น่ากลัวนี้สามารถจับเหยื่อได้อย่างเหนียวแน่นและกัดหลายครั้งหากผิวของคุณเป็นเป้าหมายคุณมีเวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงในการหายาแก้พิษแต่สัตว์ที่น่ากลัวบางชนิดก็ไม่ได้ตัวใหญ่พวกมันบางตัวนั้นนั่งสบายๆอยู่บนยอดหญ้าและรอให้อาหารกลางวันผ่านมาอู้ดูสิขาของคุณนี่มันจับขาและดูดเลือดคุณอย่างอร่อยอร่อยเลยล่ะเห็บอาจจะตัวเล็กแต่นั่นทำให้มันดูน่ากลัวพวกมันสามารถซ่อนได้ทุกที่ทั้งในหญ้าพุ่มไม้บนพื้นและบนใบไม้คุณแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันคลานอยู่บนตัวคุณและแทบจะไม่พบรอยการกัดเลยบางครั้งพวกมันสามารถทำให้คนป่วยได้เลยล่ะทีนี้ลองเดาซิว่าแมลงที่อันตรายที่สุดในโลกคืออะไรเรามีคู่แข่งเยอะเลยล่ะทั้งแมงมุมมีพิษมดอันตรายและตะขาบที่น่ากลัวด้วยแต่สิ่งนึงที่สร้างหายนะให้กับมนุษย์มากที่สุดก็คือยุงพวกมันไม่มีพิษการกัดของมันก็ไม่เจ็บแต่พวกมันพาความเจ็บปวดมาให้แทนต่างหากยุงเป็นนักล่าที่ฉลาดมากพวกมันมีอวัยวะที่สามารถตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสร้างตอนหายใจได้เมื่อพวกมันหาเป้าหมายเจอยุงจะสามารถดื่มเลือดได้3เท่าของน้ำหนักตัวมันเลยล่ะสัตว์ดูดเลือดนี่เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกย้อนกลับไปเมื่อ200ล้านปีก่อนทีเร็กผู้น่าสงสารไม่สามารถตบยุงสักตัวด้วยแขนเล็กๆของมันได้ในตอนนั้นพวกมันอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นแต่ตอนนี้เราสามารถเจอพวกมันได้ทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาพวกแพนกวินโชคดีจริงๆเลยและมันก็เป็นความผิดของมนุษย์ยุงจะแอบซ่อนลูกน้ำไว้บนเรือและล่องเรือไปกับพวกเรามันอาจจะฟังดูโรแมนติกทำให้อิงกับบริบทนะ